ขอบคุณนะฮะเนี่ยคราวนี้เราก็ไม่ต้องมีปัญหาแล้วเนอะกำหนดเป้าหมายไม่เป็นดูปัจจัยอะไรบ้างขอ questionnaire ในของใน iOS investment objective setting มันก็จะบอกให้หมดบอกถึง asset allocation ที่เหมาะกับเราด้วยวางแผนการเงินไม่ได้ไม่ชอบคำนวณไม่ต้องโปรแกรมคำนวณให้เสร็จทุกอย่างเลือกกองทุนที่เหมาะกับเราไม่ได้เหมาะกับคนขายโปรแกรมก็จัดการให้แล้วนะครับกองทุนที่แนะนำได้รับความแรงกิ้งดีแค่ไหนมันก็บอกให้แล้วมีข้อมูลให้แล้วนะครับตอนเย็นเนี่ยต้องมาบันทึกซื้อขายกองทุนเยอะแยะใน Excel อีกก็ไม่ต้องมันบอกให้แล้วบันทึกเข้าไปทีเดียวก็จะเสร็จหมดนะก็ถอด R&D ของโบนันซ่าลงมาให้แล้วนะครับแล้วก็ลูกค้าเราอย่างที่เล่าก็คือรายใหญ่ๆทั้งนั้นเลยที่ใช้โปรแกรมเรานะฮะทั้งไทยแล้วก็เมืองนอกด้วยแล้วก็นี่ก็คือรูปทั้งหมดโปรแกรมเรามีเกี่ยวข้องไปหมดเลยนะครับสั่งซื้อขายจากที่บ้านก็เข้ามาที่บริษัทจัดการกองทุนก็ใช้โบนันซ่านายทะเบียนก็โบนันซ่าฟันด์แมเนเจอร์ที่ใช้บริหารก็โบนันซ่าเวลแมเนจเมนต์หลายแบงก์ใหญ่ก็ใช้โบนันซ่าดึงข้อมูลราคาปิดเข้ามาก็เป็นโบนันซ่าอีกนะครับทั้งอีโคซิสเต็มนี่เราดีไซน์ไว้หมดแล้วใช้ได้หมดเลยถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเงินออมควรเป็นวาระแห่งชาติเราไม่ได้ทำมาตั้งนานแล้วโชคดีที่เราสามท่านมีเงินถุงแดงเนื้อไม่งั้นเราเสร็จฝรั่งเศสไปแล้วเนื้อตอนที่เราลบแพ้ที่จันทบุรีแล้วภายใน3วันต้องเอามานะ2ล้าน2 3ล้านฟรังโชคดีที่เราสามท่านบอกว่าเงินก้อนนี้ที่พะคังตรงหัวเตียงท่านเนี่ยอีกหน่อยจะเป็นเงินแล้วก็ได้ใช้จริงๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีมันช่วยได้อย่างที่ในวังเมธาบอกว่ามันลดความเหลื่อมล้ำได้นะครับแล้วก็ improve productivity ตอนนี้ไปได้ทั่ว70กว่าจังหวัดเลยประเทศไทยก็ยังได้เลยนะครับแล้วก็มีพวกซอฟต์แวร์ดีๆของเราใส่เข้าไปให้หมดแล้ว console statement จัดการให้หมดนะฮะ performance ก็จากนี้ไปองค์กรไม่จำเป็นต้ององค์กรใหญ่เท่านั้นถึงได้เปรียบนะครับก็ผมคิดว่าแล้วเรากำลังจะมีฟีเจอร์ใหม่ๆเข้าไปเรื่อยๆคราวนี้เราก็ไม่เสียเปรียบใครแล้วเนอะไม่จำเป็นจะต้องมี private banker มาดูแลเราแล้วปัญหาตอนผมเป็น private banker คือว่าชื่อมันก็บอกแล้วเป็น private wealth management หลายครั้งเราไม่อยากให้ข้อมูลของเรากับคนแปลกหน้าเราไม่กล้าให้ข้อมูลคนรวยมากๆก็ไม่กล้าบอกว่าตัวเองรวยมากเพราะว่าเดี๋ยวโดนจับไปเรียกค่าไถ่เดี๋ยวแบบวุ่นวายเหมือนเศรษฐีรับเหมาก่อสร้างตอนนี้หรืออะไรก็แล้วแต่มันอันตรายมากเลยนะไอ้ข้อมูลพวกนี้เพราะนั้นเราก็ไม่กล้าให้ข้อมูลที่แท้จริงพอข้อมูลที่มันไม่ใช่ข้อมูลที่แท้จริงการวางแผนการเงินมันผิดพลาดหมดเลยนะพอผิดพลาดหมดปุ๊บเนี่ยก็ execution ก็จะผิดตามเจ้าเวลเมจิกเนี่ยคุณไม่ต้องตอนที่คุณทำวางแผนการเงินคุณไม่ต้องกรอกอะไรไม่ต้องกรอกชื่อว่าคุณเป็นใครยังไงนะฮะแต่ถ้าคุณอยากให้มันเก็บพอร์ตโฟลิโอไว้ตั้งชื่อปลอมก็ได้ตั้งชื่อปลอม @gmail แค่มันจะได้รู้ว่ามันจะต้องส่งไอ้พอร์ตโฟลิโอนี้ไปให้ใครมาร์คทูมาร์เก็ตให้ทุกวันให้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนทำวางแผนการเงินเนี่ยเราไม่ได้บังคับอะไรเลยคุณใส่เข้าไปเลยให้ใกล้เคียงที่สุดจะได้โมเดลการลงทุนที่ตรงที่สุดพอได้โมเดลการลงทุนที่ตรงที่สุดตอนเปิดบัญชีอันนี้ใช้ชื่อจริงแล้วตอนที่ทุกครั้งที่คุณซื้อขายกองทุนเงินอันนั้นส่งตรงไปที่บริษัทจัดการกองทุนโดยตรงเราไม่จับเงินพวกคุณเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าเวลเมจิกมันดีกว่าตรงที่ว่ามันทำให้การวางแผนการเงินเราถูกต้องมากกว่าเพราะเรารู้ของเราคนเดียวนะครับเมื่อกี้เราโชว์ตรงเลขตัวเลขตรงนี้ไปแล้วก็คือว่าถ้าไม่เริ่มวางแผนการเงินไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวจะเกษียณจนหรือเปล่านะครับแล้วก็เพียงแต่มีความรู้การวางแผนการเงินความเข้าใจเคยวางแผนทั้ง3ข้อเนี่ยถ้ายิ่งมีถ้าทำมีทั้ง3ข้อคุณได้บวกเพิ่มอีก4ล้าน2อะไรเงี้ยจากงานวิจัยหรือถ้าไม่อยากวางแผนการเงินอะไรเลยทั้งนั้นแล้วคุณลงทุนใน IMF บ้างตัวเลขคุณก็จะเป็นบวกอยู่ดีบวกประมาณ5ล้านกว่าบาทหรือกองหรือลงทุนอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ IMF คุณก็จะบวกประมาณ4ล้านกว่าบาทเพราะนั้นจะวางแผนหรือไม่วางแผน
คุณควรจะต้องมีเงินลงทุนในกองทุนรวมบ้างแล้วยิ่งถ้าเกิดอายุเรายาวพอเนี่ยเราไม่ต้องกลัวเลยนะครับไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าไอ้ผลตอบแทนตรงนี้มันเป็นไซเคิลนะครับเพราะว่าเรามี2ช้อยไง2ช้อยคือว่ากลัวตั้งแต่ตอนนี้ไม่รับความเสี่ยงในตอนนี้แล้วก็ไปรับความเสี่ยงที่ใหญ่กว่าตอนเราเกษียณการไม่รับความเสี่ยงตอนนี้เลยคือไม่ลงทุนในหุ้นไม่ลงทุนในกองทุนไม่ลงทุนฝากแบงก์อย่างเดียวคุณจะต้องไปเจอความเสี่ยงที่ใหญ่กว่าที่รอคุณอยู่ตอนเกษียณแล้วที่แย่กว่าก็คือว่าเวลามันย้อนกลับมาไม่ได้ด้วยถึงตอนนั้นคุณทำอะไรแทบไม่ทันแล้วนะครับเพราะนั้นเงินเดือนออกแล้วก็เก็บออมไว้บ้างเนอะเตรียมเกษียณรวยตั้งแต่วันนี้เลยเนอะแล้วก็นี่ก็คืออย่างที่คุณสุวิภากรุณาเล่าให้ฟังในตอนต้นนี่คือหัวใจของ ICT มันมีมาเพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำของประชากรของประเทศนะแล้วเงินออมควรจะเป็นวาระแห่งชาติมีหลายปีมานี้เรามีแต่นักการเมืองสอนให้เราใช้จ่ายอย่างเดียวไม่เห็นมีนักการเมืองคนไหนมาสอนให้เราออมเงินเลยสอนให้เราเป็นหนี้ซื้อรถคันแรกเป็นหนี้นั่นหนี้นี่นี่นู่นบัตรเครดิตการ์ดประเทศเราก็ของ่ายมากเลยซึ่งพวกอย่างนี้มันในขณะที่ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหลีดเราไปผิดทางหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าหลงไปทางนั้นนะเราต้องออมเงินของเราเองด้วยนะครับผมจบใกล้เวลาเหมือนกันเนอะมีคำถามอะไรจะยังไงต่อครับครับไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยครับคืออาจจะถามว่ารายได้เรามาจากไหนด้วยรายได้เรามาจากทุกวันนี้เวลาเราไปซื้อกองทุนเนี่ยครับเราจะได้ค่าคล้ายๆคอมมิชชั่นอย่างที่เล่าเนี่ยครับบริษัทจัดการกองทุนเป็นคนจ่ายให้เราเพราะนั้นเราเปิดบัญชีเปิดอะไรเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งนั้นเลยครับแล้วก็เข้าใจว่าเขามีบูธอยู่ตรงนั้นด้วยทำมาหากินด้วยเหมือนกันเนื้อวันนี้ มีบูธเล็กๆอยู่ตรงนั้นนะครับเผื่ออยากได้ถามน้องๆเขาได้ไม่มีค่าใช้จ่ายฮะไปหัดวางแผนก็ยังดีนะครับแล้วก็ไม่ต้องใส่ชื่ออะไรเข้าไปก็ได้พอได้โมเดลตรงนั้นแล้วอาจจะไปซื้อกองทุนของเราเองหรือไปทำอะไรต่อยังไงก็ได้ฮะก็จะได้ประโยชน์นี่ผมเก่งข้อสอบมาต้องเยอะนะเนี่ยผมเตรียมสไลด์ซ่อนไว้ต้องหลายอันเชิญฮะที่ผมเพื่อมีใครถามหรือคุณสมเกียรติมองอนาคตของ Well Magic ของบริษัทใหญ่ดีกว่าของ Well Management System ยังไงคะอ๋อ Well Magic นี่ Well Management ถือหุ้น Well Magic 100% นะครับแล้วคือตัว Well Management System เนี่ยเติบโตแข็งแรงใหญ่แล้วก็แบบแล้วมองอนาคตยังไงคะต่อไปจากนี้ยังมีความฝันยังมีวิชั่นอะไรที่จะ drive ให้บริษัทนี้ไปต่อยังไงคะครับขอบคุณฮะคำถามดีเลยครับคำถามนี้ซอฟต์แวร์ใครทำซอฟต์แวร์เฮ้าส์ผมว่าได้ประโยชน์นะWell Management เปลี่ยนจากการทำธุรกิจซอฟต์แวร์อย่างเดียวมาเป็นการเอาซอฟต์แวร์มาทำธุรกิจการเอาซอฟต์แวร์มาทำธุรกิจเนี่ยการทำธุรกิจซอฟต์แวร์เราเรียกว่า Well 1.0 Model คือทำซอฟต์แวร์อย่างเดียวแบบเดียวกับการที่ Honda เนี่ยนะมีไปแข่ง Formula 1อยู่ตลอดเวลาไอ้ถ้วย Formula 1ตรงนั้นเนี่ยมันไม่คุ้มหรอกแต่เข้ามากำไรตรงได้เครื่อง Civic ได้เครื่องยนต์ตัวหนึ่งแล้วจากเครื่องยนต์ตัวนั้นเนี่ยมันไปกำไรที่ Civic กับ Accord การที่ Well Management มีซอฟต์แวร์ Bonanza อยู่สำหรับพวกฟันแมเนเจอร์เมืองไทยใช้แล้วเนี่ยมันเป็นธุรกิจซอฟต์แวร์เอา Calculation Engine ตรงนั้นเอามาทำเอาซอฟต์แวร์มาทำธุรกิจก็จะเป็นบริษัทจัดการกอง
ของในหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนบ้างหรือเดือนกันยานี้เนี่ยเราจะได้ลูกค้าที่ฟิลิปปินส์เป็นซอฟต์แวร์แอสเซอร์วิสอย่างเดียวยิงเข้ามาใช้โปรแกรมเราแล้วเรายิงกลับไปเพราะฉะนั้นเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยเราเริ่มเอาซอฟต์แวร์เราเองมาทำธุรกิจด้วยและขณะเดียวกันเราก็ทำธุรกิจซอฟต์แวร์ด้วยก็แบบเดียวกับ Honda ที่มีต้องแข่ง Formula 1แหละเพื่อได้ R&D ได้เครื่อง VTEC ไปกำไรที่ Accord กับ Civic Well Magic เลยต้องเกิดด้วยเพื่อให้บริษัทเนี่ยมีรายได้ที่มั่นคงขึ้นแล้วธุรกิจนี้ผมคิดว่ามันไปได้ด้วยนะครับดูจากการตัวเลขเติบโตนี้เราก็คิดไม่ถึงว่าด้วยเวลาสั้นๆมัน28 29ล้าน page view แล้วมี visitor มี session ประมาณ8ล้านกว่ามี unique IP ประมาณ2ล้านทุกเดือนตอนนี้มีคนเข้ามาดูเนี่ย 1.5 ล้าน page view เดือนต่อเดือนเลยนะมันโตเร็วแบบก้าวกระโดดเลยฮะสถานการณ์ของอะไรฮะหรือว่าทองคำอะไรพวกเนี้ยวิเคราะห์สถานการณ์อนาคตคือผมไม่ได้วิเคราะห์อะไรเยอะนะครับเพียงแต่ผมจะโชว์ตัวเลขบางอย่างให้ดู จะเห็นเลยว่าไอ้เจ้าพอร์ตโฟลิโอแมเนจเมนต์เนี่ยหลังๆแล้วจะเห็นว่าการที่ถืออะไรได้ยาวๆมันจะประสบความสำเร็จมากกว่าในเปเปอร์นี้ที่เราใช้สอนเนี่ย สมมติว่าเราลงทุนที่อเมริกานะปี1929ในโลกนี้เศรษฐกิจต่ำสุดของตกต่ำแย่สุดของโลกเนี่ยคือ1929แล้วเราก็ลงทุนนะครับอันนี้เป็นอีเมลภายในของพวกเราBlack Monday ก่อนก็ได้ Black Monday เนี่ยเกิดเมื่อปี87เนี่ยที่เรียกว่า Black Monday วันนั้นหุ้นตกแรงมากเลยนะแต่ถ้าเกิดเราลงทุนไปเรื่อยๆเนี่ยปีละ 5,000 เหรียญไปเรื่อยๆอีก7ปีเนี่ยผลตอบแทนเราจะกำไรประมาณ 10% Black Monday นะแล้วถ้าเหตุการณ์ที่แย่กว่าคือปี1929เนี่ยตอนนั้นเศรษฐกิจแย่ถึงขนาดที่อเมริกาเนี่ยแบงค์ล้ม 7,000 แบงค์นะหุ้นตก 90% นะแล้วเราใส่เงินเข้าไปเรื่อยๆแล้วมีคน2คนคนหนึ่งคนที่โชคดีที่สุดเลยใส่เงินเข้าไปเรื่อยๆ 5,000 5,000 5,000 นะทั้ง2คนเนี่ยใส่เข้าไป 5,000 ทุกปีไอ้คนที่โชคดีที่สุดในโลกเนี่ยใส่ 5,000 ตอนต่ำสุดของทุกปีไอ้คนที่โชคร้ายที่สุดในโลกเนี่ยใส่ 5,000 เหมือนกันแต่ตอนสูงสุดของทุกปีคนหนึ่งใส่ 5,000 ตอนต่ำสุดก็คืออินเด็กต่ำสุดคนหนึ่งใส่ 5,000 ตอนอินเด็กสูงสุดนะแล้วทั้งสองคนน่ะจริงๆแล้วมันโชคร้ายทั้งคู่แหละมันเข้าปี1929เลยนะซึ่งหุ้นตก 90% อีก40ปีแล้วกันอีก40ปีย้อนหลังอีก40ปีต่อมาเนี่ยทั้งสองคนกำไรเยอะมากนะคนที่โชคดีสุดในโลกเนี่ยกำไร 11.5% คนที่โชคร้ายที่สุดในโลกโชคละที่จริงมันโชคร้ายทั้งคู่แหละไอ้คนที่โชคร้ายกว่านี่ก็ 10.7 ไม่ต่างกันเยอะหรอกนั่นคือเหตุผลที่ดอลลาร์คอสเอเวอเรจเนี่ยมันได้เปรียบก็คือว่าถ้าคุณสามารถใส่เงินเข้าไปเรื่อยๆดอลลาร์คอสเอเวอเรจก็คือคิดเสมือนหนึ่งกระปุกออมสินใส่เงินเข้าไปในกองทุนเรื่อยๆใส่ไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจดูราคาหุ้นไม่ต้องไปสนใจเรื่องกองทุนหุ้นหรืออะไรก็แล้วใส่เข้าไปเรื่อยๆถ้าคุณอึดเมื่อไหร่แล้วก็คุณได้เปรียบอายุน้อยใส่เข้าไปในกองทุนหุ้นเอาไว้นะครับแล้วตัวเลขนี้ก็จะโชว์ไม่มีทางเลยที่เนี่ยอันนี้แย่สุดของโลกอ่ะตอนนั้นอ่ะ1929แล้วก็แบงค์ล้ม 7-8,000 แบงค์ตอนนั้นของอเมริกานะโชคร้ายทั้งคู่แต่ว่าคนหนึ่งโชคร้ายทั้งคู่นะใน2คนนะมีคนโชคดีกว่าอะไรเงี้ยผลตอบแทนไม่ได้ต่างกันเยอะหรอก